ดูครับเห็นไหมสตันครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับ Nameless Island ครับวันนี้เขามาพร้อมของดีนะครับนั่นคือบวก7กาต้าแสงครับอันนี้ยืมคุณมาริมาครับคุณมาริให้ยืมมานะฮะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมในที่สุดเราก็มีกาต้าแสงใช้แล้วครับหลังจากตีแหกไปทั้ง4อันนะครับใครยังไม่ไปดูคลิปไปดูซะนะครับมีความสุขมากครับโอเคครับวันนี้เราก็เดี๋ยวเข้าไปดูครับผมว่าใช้กาต้าแสงแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมใช้กาต้าไฟ3คิไปแล้วนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่ากาต้าแสงเนี่ยมันมากครับแต่เรื่องดาเมจเนี่ยผมว่ายังไงกาต้าแสงมันชนะอยู่แล้วครับไปครับไปดูกันโอเคพี่กลับมาแล้วครับน้องๆทั้งหลายนะฮะวันนี้ขอจัดเต็มนะครับจัดเข้าไปนะครับมีบัฟเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะฮะกินเข้าไปฮะโอ้โหจัดเข้าไปครับสาแก่ใจข้านักดาเมจตอนคีนะครับมันจะ 1,200 ครับแล้วก็ประมาณ200กว่าๆนะครับอันนี้คือบวก7กาต้าแสงนะครับของชิ้นอื่นก็จะมีพวกกลตายนะครับผมแล้วก็หูใหม่นะครับซิกันวิงนะครับปาก APD นะครับแล้วก็เซอร์อีวิลนะครับผมสำหรับใครที่มาที่นี่แนะนำว่าเซอร์อีวิลเถอะนะครับมันกันได้เยอะมากจริงครับช่วยได้เยอะนะครับเพราะที่นี่สกิลทัดมืดค่อนข้างจะเยอะนะฮะออกมาแล้วครับมังกรคำรามนะผมจากก้อนเฟียนะครับผมไหนเบนชีใช่ไหมจัดไปครับเบนชีนี้ได้คลิปประมาณ 1,000 นะครับผมแล้วก็ใส่ดราก้อนเฟียร์ใส่เบนชีได้ด้วยคุ้มค่าจริงๆนะผมใครมีกาต้าแสงตอนนี้บอกเลยว่าสบายสุดๆนะฮะดูครับโอ้โหติดอย่างบ่อยครับนี่มันสวรรค์ของกาต้าแสงชัดๆนะฮะลุงนี้ซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับคือพอมีกาต้าแสงปุ๊บมันจะสบายขึ้นนะฮะต่างจากตอนที่เราใช้กาต้าไฟนะผมเพราะกาต้าไฟเนี่ยเราตีแร็กเก้ซอมบี้ครับตีซอมบี้สลัชเชอร์แรงก็จริงนะครับผมแต่เราจะตีเบนชีได้ค่อนข้างจะเบานะครับผมเพราะเบนชีเป็นธาตุมืดครับผมมันไม่ได้แพ้ไฟนะมันแพ้แสงอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีกาต้าแสงเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากครับเลือดมันเยอะจังวะแล้วก็ออปชันเสริมนะครับผมมังกรคำรามเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดสาผิดปกติค่อนข้างจะบ่อยนะถ้าจำไม่ผิดมันจะติดสตันติดตาบอดได้ด้วยนะครับกับไอตัวมังกรคำรามเนี่ยและติดบ่อยมากครับเมื่อกี้เห็นไหมฮะคือตีกี่ทีกี่ทีก็ออกนะครับออกบ่อยมากครับสำหรับคนที่ติดเคิร์สนะครับให้พกโฮลี่วอเตอร์ครับหรือว่าน้ำมนต์มากินปุ๊บแล้วสามารถแก้เคิร์สได้ทันทีนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นของจำเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะครับคือนอกจากครูซิเดอร์แล้วครับก็มีแอสซิสซินเนี่ยแหละครับที่มาได้นะฮะตัวอื่นมันมาไม่ไหวครับเพราะฟรีมันไม่พอนะครับผมมีแอสซิสซินเนี่ยแหละครับฟรีสูงหน่อยพอจะหลบได้นะครับพอที่นี่ครับมันใช้ฟรีเกือบ400ทุกตัวเลยนะฮะอย่างโหดเลยครับผมนี่เห็นไหมมีสตันด้วยเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เบนชีมันติดสตันนะครับผมลุมเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันกลัวเหมือนกันนะฮะดูครับเห็นไหมสตันครับโหโคตรชิลนี่มันแหวนของกลูแหวนกะโหลกนะฮะนึกว่าเอ็กซ์เพิร์ตลิงดูครับชีวิตโคตรมีความสุขอะนะฮะได้กาต้าแสงมาแต่กาต้าแสงก็มีข้อเสียนะครับสำหรับใครที่สายคีนะครับผมเพราะเราจะขาดอุปกรณ์ชิ้นอื่นไปครับผมเช่นคีเผาอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ไม่ได้นะเพราะกาต้าแสงมันเจาะรูไม่ได้นะครับแต่เราจะได้เรื่องดาเมจครับผมแต่ถ้าเป็นสายเบิร์นนี่สบายเลยครับขอแค่ฮิตพอนะครับไปถึงไหนถึงกันนะฮะแต่ก่อนนี่กลัวเบนชีมากครับเดี๋ยวนี้มาเหอะเบนชีก็เบนชีเถอะครับสตันเข้าไปสิเป็นไงล่ะโอ้โหจัดเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับชีวิตมีความสุขขึ้นจริงๆนะผมคุ้มค่าคุ้มราคานะสำหรับใครที่ซื้อมาหรือหามาได้แล้วนะครับถามว่ากาต้าแสงนี่มันดรอปจากไหนใช่ไหมครับกาต้าแสงนี่ดรอปจากดันมังกรชั้น3ครับอบิสเลกนะฮะดูครับติดแล้วติดรัวๆติดไม่หยุดยั้งนะฮะคือมอนเตอร์ที่ดรอปกาต้าแสงคือมังกรทองนะครับผมมังกรทองเนี่ยบอกตรงเลยว่าเก่งจนน่ารำคาญนะครับผมคือเลือดมันเยอะครับเลือดมันรู้สึกจะประมาณ 30,000 นะครับแล้วก็เจอหน้าผู้ไฟบอลทันทีนะฮะดังนั้นเนี่ยเข้าไปในดันมังกรต้องใช้เสื้อไฟครับผมแต่ปัญหาคือมันมีมังกรสีฟ้านะครับผมซึ่งมันไล่ทันเดอร์สตอร์มนะถ้าสลับเสื้อไม่ทันนะครับจะตายนะดาเมจมันแรงมากครับผมและถ้าสลับเสื้อทันแล้วไปเจอมังกรทองแม่งยิงไฟบอลใส่ก็ตายได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่ที่หาของค่อนข้างยากครับแต่ก็สามารถมีคนไปฟาร์มได้นะฮะคือมีคนไปฟาร์มได้ครับผมเขาก็ฟาร์มมังกรทองกันเรียกว่าครองพื้นที่เลยนะฮะเพราะคนอื่นไปไม่ไหวนะฮะทำให้กาต้าแสงมันเข้ามาในตลาดค่อนข้างน้อยนะครับช่วงนี้นะฮะแต่ก่อนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของกาต้าแสงเท่าไหร่นะผมเพราะเรา
มีพีทนะฮะส่วนใหญ่แมปที่เป็นอดีตมันจะเอาพีทไปวางได้ไงแต่ปัญหาคือแมปนี้มันคือแมปนี้มันทำเควสนานนะฮะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเอาพีทเข้ามากันนะผมส่วนใหญ่ก็เห็นวางแมปไว้กันหน้าเกาะท่าเรือนเองนะฮะกลายเป็นกาตาแสงนี้กลับมานิยมเฉยเลยนะฮะโอเคครับก็น่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วเนาะว่ามันคุ้มค่าจริงๆครับกาตาแสงเนี่ยคือเหมือนเราได้คุณภาพในการตีเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับแม่งแถมออปชันในการส่งสถานะผิดปกติใส่มอเตอร์ด้วยครับมีตาบอดครับมีเลือดออกครับแล้วก็มีสตันนะฮะคือดีมากครับผมช่วยเราได้มากครับและออกถี่มากครับที่สำคัญครับ AOE นะครับไอ้คือไอ้มังกรคำรามเป็น AOE นะฮะใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายประกันก็ไม่ได้กดโอ้ยลั่นกันจริงๆนะฮะคือสถานะมังกรคำรามนี่เป็นสถานะ AOE ครับผมมันคือจะกวาดรอบตัวเราเลยนะจำไม่ได้ว่ากี่ช่องนะครับผมแต่มันค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับอันนี้มันเหมาะมากครับกับคนที่จะมาเนมเลดครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมก็ขอบคุณคุณมะลิมากครับผมที่ให้ยืมบวก7กาตาแสงมาครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะคุ้มค่ามากครับในที่สุดกาตาแสงมันก็ได้พังงาดนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ